เมืองเป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยสายการบริการต่างๆที่สำคัญที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตในเมืองเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและต่อเนื่องสายการบริการเหล่านี้ถูกเรียกว่าเส้นชีวิตของเมืองซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดการกับก๊าซธรรมชาติไปจนถึงระบบระบายน้ำและการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการบริหารจัดการกับสะพานและถนนในเมืองเพื่อให้การดำเนินงานเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงการใช้เซ็นเซอร์ที่หลากหลายในการจัดการกับก๊าซธรรมชาติการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัยเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับก๊าซที่ติดตั้งตามท่อและถังเก็บจะแจ้งเตือนเมื่อมีระดับก๊าซเกินกว่าที่กำหนดซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเกิดอันตรายเซ็นเซอร์วัดแรงดันและอุณหภูมิก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันในการตรวจสอบว่าระบบก๊าซทำงานภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัยและเหมาะสมหรือไม่สำหรับการระบายน้ำการใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบระดับน้ำและความเร็วของการไหลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันน้ำท่วมและสะสมน้ำในเมืองในบางครั้งเมืองต่างๆมีระบบการตรวจสอบฝนและน้ำท่วมที่สามารถส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อดำเนินการตามความจำเป็นพาวเวอร์บาย The Worstการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการจัดการกับภัยพิบัติและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพการและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในเมืองที่สามารถช่วยเตือนผู้คนเกี่ยวกับระดับมลพิษที่อาจมีอันตรายด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมชุมชนสามารถเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทำให้เมืองสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยขึ้นอย่างไรก็ตามการพึ่งพาเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีดังกล่าวมีความจำเป็นต้องมีการลงทุนในด้านความรู้และการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้คนในเมืองสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่การทำความเข้าใจว่าเซ็นเซอร์ทำงานอย่างไรและข้อมูลที่ได้รับมาจากเซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถช่วยในการตัดสินใจทางเทคนิคและการจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างไรเป็นสิ่งสำคัญที่ชุมชนต้องมีความรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดด้วยการพัฒนาและการใช้งานเซ็นเซอร์ที่เพิ่มขึ้นอนาคตของการจัดการเส้นชีวิตของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นไปได้สูงสิ่งสำคัญคือต้องมีการบูรณาการระบบเซ็นเซอร์เหล่านี้เข้ากับระบบการจัดการข้อมูลและการสื่อสารของเมืองเพื่อสร้างระบบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนและความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างเหมาะสมการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบพื้นฐานของเมืองเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เมืองมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ดีต่อสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Powered by The Worst ในแง่ของความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเซ็นเซอร์ยังมีบทบาทสำคัญในการตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเช่นไฟไหม้หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆการติดตั้งเซ็นเซอร์ในอาคารและโครงสร้างต่างๆช่วยให้สามารถตรวจจับสัญญาณเตือนภัยเหล่านี้ได้ทันท่วงทีทำให้สามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสียหายและปกป้องชีวิตของผู้คนการบูรณาการของเซ็นเซอร์ในระบบขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้าและรถบัสไม่เพียงช่วยให้การดำเนินงานมีความเสถียรและปลอดภัยขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้โดยสารสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับตารางเวลาและการรับเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้การใช้เซ็นเซอร์ในการติดตามสภาพอากาศสามารถช่วยเตือนชุมชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงได้ช่วยให้ทุกคนสามารถเตรียมพร้อมและปรับแผนการตามสถานการณ์สรุปได้ว่าการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในการบริหารจัดการเมืองไม่เพียงแต่เป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองของเมืองต่อความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในอนาคตการพัฒนาและการปรับปรุงเทคโนโลยีเหล่านี้ต่อไปจะมีบทบาทสำคัญในการรับรองว่าเมืองสามารถให้บริการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยทำให้ชีวิตของผู้คนในเมืองดีขึ้นอย่างมีความหมาย